ก็สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนกดูกินวิถีอีสานนะคะวันนี้นกได้พามาเพิ่งนำมาของเห็ดลิ้นจือนะคะที่นกหมักไว้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้นกปฏิภาณมาเบิ่งนามเห็ดลิ้นจือเด้อค่ะที่นกฝากไว้นี่ค่ะมาเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ที่ได้อายุอันนี้10กว่าปีด้วยค่ะตั้งแต่ปีอันนี้น่าจะหา12อันนี้จะหา12ค่ะน่าจะประมาณนั้นหา2 52 52 53 45 6 7 8 9 60 61 62 63 64 13 ปีค่ะนี่ทางนี้13ปีนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งไกลๆค่ะเดี๋ยวนกจะให้เบิ่งไกลๆจะเปิดให้เบิ่งเนาะมาลูกดิแม่ลูกนี่ค่ะให้นกติดตากให้เบิ่งนะค่ะแม่มันต้องเบิ่งไกลๆนะคะพอดีใหญ่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวนกยาปลูกมาตั้งพี่พอดีถ้ามีไฟมีสีก็ดูชัดตรงไหนออกพี่ขยับถังนี้ก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนี่อันนี้จะเป็นน้ำหมักเห็ดลิ้นจือตั้งแต่ปีอันนี้ปี52ค่ะอันนี้ปี52นี่ค่ะเดี๋ยวนกสิตักบุญให้เบิ่งนะคะว่าบุญของเขานี่เป็นแบบใดเนาะเดี๋ยวจะขายนกยับถังนี้ก่อนถังนี้ก็แม่นนะคะนกขยายออกแล้วแต่ว่านี่หัวของเขานี่ค่ะนี่หัวของเขาน ี่ค่ะไฟมึงนี่มันก็สิบ่ชัดแน่เลยค่ะแม่นเดี๋ยวนกสิให้เป็นเนาะนี่นี่เนี่ยค่ะถ้าซ่องมาทางเพียมันก็จะเห็นแสงสะท้อนเนี่ยค่ะอันเนี้ยของเขามันจะใสออกจังซี่เลยเดี๋ยวนกสิตักให้เบิ่งนะคะหากใส่กระบวยตัก
หามใส่กระบวยตักแบบเลดได้ค่ะเราต้องใส่กระบวยตักแบบเป็นพลาสติกเท่านั้นเพราะว่าพวกโลหะเนี่ยคือว่ามันเจ็บกัดได้ค่ะแมนถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นกระบวยเลดนะคะเดี๋ยวเราไปตักให้เบิ่งนี่ค่ะอันนี้น้ำของเขาน้ำของเขามันจะออกแดงๆอันนี้คือเห็ดลินจืออันนี้เห็ดลินจือล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้นกเป็นคนหมักเองอ่ะนกเป็นคนสร้างมาเองแต่สมัยปี52อ่ะเนี่ยปี52ไปใส่นกก็สิอุ้มไว้น้ำตลอดค่ะแม่นอันนี้ก็คือนกจะกินเอาไว้กินกับครอบครัวเนาะก็ให้ลูกให้หยังกินพวกนี้กินน่ะดีด้วยค่ะแมนโอนกเคยอ่านสรรพคุณเนาะตะกี้นกสั่งนะคะนกสั่งเพิ่นให้สปอยมานำเด้อค่ะนกได้ใส่สปอยนำเด้สปอยอันเนี้ยคือว่ามันสิต้านมะเร็งค่ะแล้วก็ได้หลายๆอย่างเนาะสปอยมันบ่แม่นถือได้ค่ะสปอยของเห็ดลินจือเนี่ยโลนึงมีเป็นแสนเลยค่ะโลนึงอ่ะเป็นแสนแต่ว่าตอนช่วงนกสั่งเนาะแต่ปี52อ่ะก็คือฟาร์มของเพิ่นนี่เป็นฟาร์มที่แบบว่าฟาร์มใหม่เนี่ยค่ะเพิ่นก็หาลูกค้าเนาะนกก็สร้างเพิ่นไปตอนนั้นนกจำบ่ได้บ่รู้จำบ่ได้ว่ามันโลละจักบาทแต่นกให้เขาอบแล้วก็ขาเชื่อมาพร้อมแล้วปัจจุบันเพิ่นแถมสปอยของเห็ดลินจือมานำนกก็เลยถามมาถ้าสปอยนี่ถ้าเป็นโลเท่าไหร่คุณบอกว่าโลหนึ่งเป็นแสนนี่ค่ะนกก็มักแล้วนกก็เอาสปอยของเห็ดลินจือนะคะใส่เข้าไปนำอันนี้ตั้งแต่ปี52ค่ะนกนับวงหันมันก็ถ้ารวมกับปีนี้แล้วมันก็13ย่าง14ปีนะคะน้ำมันขอสีแดงแป๊ดออกจังซี่เลยค่ะแมนเนี่ยเวลากินแล้วมันจะพวกนี้มันจะล่างแบบอันนี้ถ้าเป็นส่วนโตของนกกินน้ำมันสีคับแบบสารพิษออกอะอันนี้นกกินเองนะคะแมนขอกลัวนกกินเองเนี่ยนกเห็ดและนกกินเองอันนี้มากก็เห็ดตั้งแต่ปี52นี่รู้สึกว่านกสิมากินประมาณตอนปีประมาณปี52 53 54 55 56 57 58 59ประมาณ59เนี่ยค่ะประมาณ59หรือ60นี่แหละนกกินเพราะว่าพวกนี้ต้องมักให้ได้อายุด้วยค่ะถ้าบ่ได้อายุนี่บ่ได้ค่ะแมนย่างน้อยๆต้องอันนี้ความรู้สึกนกนะต้องเป็นประมาณสัก6ปีถึง7ปีขึ้นเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างที่เห็ดคือว่ามันได้อายุหมดเนี่ยค่ะอันนี้คือน้ำของเขามันจะออกแดงๆสินี่เดี๋ยวนกสิให้เบิ่งวนแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวุ้นนี่ค่ะวุ้นเห็ดเดี๋ยวนะคะนกจะกรอกใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกกินตลอดนะคะแม่นเพราะว่านกกินน้ำมักทุกคนนี่ค่ะวุ้นเขาโอ้โหนี่เนี่ยค่ะวุ้นของเขามันสีแดงสีเลยนะคะนี่เนี่ยวุ้นเห็ดลินจือตอนที่สมัยนกสร้างมันนกบลูเนาะวันโลละเท่าไหร่จำไม่ได้ละค่ะเพราะว่ามันแต่สิบกว่าปีแล้วอะเพิ่นให้สปอยนกมานำแม่แม่นี่เนี่ยค่ะมันทีนี้เนี่ยค่ะนี่
นี่อันนี้นะคะอันนี้สีแดงแป๊ดเลยค่ะนี่บุญของเขาบุญของเขานี่สุดยอดมหาสุดยอดเลยนะคะนี่แมนบ้านนกนี่กินทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็กินก็น้ำผึ้งก็ได้ค่ะกินแบบเพี้ยวๆก็ได้ตัดเป็นชิ้นกินแต่ปกติแล้วนกจะกินแบบบ่ใส่น้ำผึ้งค่ะแมนใส่น้ำผึ้งก็ได้ไม่ใส่น้ำผึ้งก็ได้อันนี้อายุ10กว่าปีประมาณ13ย่าง14ปีเนี่ยค่ะนี่ถ้าเข้ามาแปรอยู่แล้วไม่สีออกลักษณะอย่างสีเลยน้ำสีแดงเนื้อวุ้นจะแดงนี่ค่ะน้ำจะแดงแล้วก็เนื้อวุ้นจะแดงนี่ค่ะเดี๋ยวหนูไปเบิ่งอีกโหลนึงโหลนี่อันนี้หัวของเขาเลยได้ค่ะนี่โหลแก้วนี่คือว่าหัวของเขาเลยเดี๋ยวนกให้เบิ่งอีกถังนึงถังนี้นกขยายออกมาค่ะแมนแต่ว่าโตของเห็ดหลินตือก็อยู่นี่นี่หมายถึงว่าดอกเห็ดของหลินตือเนี่ยอยู่ในถังนี่เดี๋ยวนกให้เบิ่งค่ะให้นกเปิดก่อนนี่ค่ะเพราะว่านกขยายไว้นำพวกนี้กินแล้วดีก็สุขภาพค่ะแมนเนี่ยค่ะนี่กินแล้วก็ดีก็สุขภาพค่ะเดี๋ยวลูกสิตักให้เบิ่งนะคะเดี๋ยวเอามาใกล้ๆน้ำเขาจะใสติ้งเลยด้วยค่ะแมนนี่ค่ะนี่น้ำจะใสแล้วก็จะแดงเนี่ยค่ะเพราะว่าเห็ดหลินจือของเขามันจะต้องแดงมันถึงจะเป็นเห็ดหลินจือนี่ค่ะตะกี้สมัยเนี่ยค่ะเดี๋ยวนกให้เบิ่งดอกของเห็ดหลินจืออยู่ในนี่นี่ค่ะนี่ดอกของเห็ดหลินจือนกจะเก็บไว้ตรงนี้เก็บไว้ในถังนี่ค่ะแมนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกถังนึงนี่ค่ะตะวันนกนี่สีระว่างหลายนะคะแมนถ้าเบิ่งแล้วคือว่าต้องปิดเลยนะคะห้ามให้แมลงวีหรืออะไรเข้าเด็ดขาดถ้าแมลงวีเข้าหรือว่าอีหยังเข้านี่เสียทันทีค่ะแมนเพราะว่าการเปิดแต่ละเทือนี่ที่นกบ่อยากเปิดแบบถ้าเปิดนี่ต้องระวังค่ะถ้าบ่ระวังบ่ได้เพราะว่าพวกนี้มีเขาต้องเบิ่งดีๆค่ะแมนเขาต้องเบิ่งดีๆนี่ค่ะให้นกให้เบิ่งอีกเทือนหนึ่งหุ่นวุ้นของเขานี่แบบสุดยอดเลยค่ะแมนมันจะออกแบบแดงเนี่ยค่ะนี่เคยเบิ้งไก่ๆเนี่ยค่ะมันจะออกแบบแดงเป๊ดเลยค่ะแมนแดงแบบแดงหลายอ่ะว่ามันแดงแบบหน่อยๆเนี่ยมันสิมีวุ้นใหม่วุ้นเก่าเลยค่ะสังเกตเบิ้งยานกเสบอกให้เนี่ยค่ะวุ้นใหม่นี่อยู่ด้านหน้าเนี่ยวุ้นเก่าสิอยู่แผ่นหลังมันสิเป็นตับๆมันสิเป็นแผ่นๆขึ้นมาได้ๆค่ะแมนถ้าเป็นถาของเขาเกิดมาเป็นวุ้นแล้วอ่ะวุ้นนั้นเนี่ยสุดยอดมหาสุดยอดนะคะแมนดูแลร่างกายสุขภาพนี่ค่ะบ้านนกจะกินเมื่อทุกคนค่ะแมนนกจะกอกใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกตลอดเพราะว่าเห็ดหลินจือนี่คือมันจะต้านได้หลายๆอย่างค่ะแมนมันเป็นภูมิคล้ายๆกับมันสร้างภูมิกันแล้วก็ภูมิต้านทานแล้วก็ไอ้นี่ในร่างกายเฮาเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ด้วยค่ะน้ำมักทุกน้ำมักเนี่ยให้พยายามอย่าให้แมงมีมันเข่าเลยค่ะถ้าแมงมีเข่าเนี่ย
บ่บ่ได้เลยค่ะแมนขอระวังก็คือว่าแมลงหวี่นี่ค่ะเวลาเขาเปิดเขาหยังแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องไล่อย่าให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้ค่ะแมนนี่ค่ะอันนี้เป็นนำมาเข็ดลิ้นจืออายุ10กว่าปีที่นกกินประจำกระลูกค่ะแมนค่ะเดี๋ยวนกสิตักกูลออกมาใส่ถ้วยให้เบิ่งเนาะนะคะเดี๋ยวได้ค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวนกตั้งกล้องก่อนนี่ค่ะเห็นบ่นะคะด้านหลังของนกสิเห็ดเป็นแบบว่ากระปุกไว้จังซี่แต่จริงๆแล้วคือว่ามันมีหลายอย่างค่ะเดี๋ยวนกสิมื้อใดว่างๆเนาะนกสิพาเบิ่งแต่ว่านกสิให้เบิ่งแต่ละอย่างไปก่อนเพราะว่าแต่ละอย่างมันสีวุ่นมันสิบ่คือกันเด้ค่ะสีวุ่นมันสิบ่คือกันวุ่นเฮ็ดลิ้นจือก็อีกแบบนึงนี่ค่ะเรียนด้วยนกสิตักให้เบิ่งแมลงวีนะคะต้องขนาดนกว่านกเปิดแต่เมื่อคืนน่ะนี่แมลงวีนี่ต้องระวังไว้ด้วยค่ะแม่นพอแมลงวีนี่ลงบ่ได้เลยค่ะเนี่ยวุ้นเห็ดจริงๆนะคะเนื้อวุ้นของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวจะขันจานให้เบิ่งมันจะออกแบบนิ่มๆแล้วก็เป็นแผ่นออกสีน้ำตาลแบบเข้มๆเป็นแบบน้ำตาลแบบมันจะออกแบบน้ำตาลเข้มๆเลยค่ะอันนี้เป็นวุ้นหน้าแรกค่ะนี่อันเนี้ยหน้าปัจจุบันวุ่นมันสิมีหลายสันเลยค่ะวุ่นสันหนึ่งสันสองสันสามสันสี่สันห้าแต่เนี่ยเป็นวุ่นหน้าแรกนะคะวุ่นหน้าแรกเบิ่งแบบไหนวุ่นหน้าแรกก็เบิ่งแบบเนื้อวุ่นของเขาอะคือว่ามันสินิ่มมันสิบ่คือวุ่นหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าวุ่นหน้าไหลลงไปจากสันที่สองเนี่ยคือว่ามันสิบ่นิ่มค่ะมันสิออกแบบแข็งกระด้างจักหน่อยแต่ว่าวุ่นหน้าแรกของเขามันจะนิ่มแล้วก็สังเกตเบื้องง่ายค่ะเนี่ยค่ะมันจะออกนิ่มแล้วออกแบบจับง่ายอันนี้คือวุ่นหน้าแรกอันนี้เขาสางตัวเป็นเพิ่มขึ้นมาเป็นวุ่นหน้าแรกเดี๋ยวเราขายนกชิมให้เบิ่งเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวค่ะลูกก็ชิมน้ำให้เบิ่งเขากินลงไปแล้วค่ะมันจะออกคอนท้องมันคล้ายๆก็แบบมันสิไหลลงไปเลยนะคะแม่นมันสิออกหอนท้องแล้วก็มันจะบูบูปุบปับในท้องอ่ะแม่นมันสิไหลตามน้ำใสลงไปเลยพวกนี้กินแล้วก็มันสิขับถ่ายดีนะคะเนี่ยอันนี้บุญของเห็ดลิ้นจืดนี่เป็นลักษณะอีกที่นี่ค่ะอันเดียววุ้นเห็ดลิ้นจือหน้าแรกแมนค่ะเพราะว่าหน้าแรกของเขามันกินนิ่ม
แต่น้ำของเขาที่นกกินนู่นหันน่ะคือวันนึงถ้าเฮากินช่วงเช้าอ่ะมันก็สิดีก็สุขภาพกินช่วงไหนก็ดีก็สุขภาพแต่ว่าส่วนมากนกก็สิกินก่อนนอนมันก็สิให้หลับลึกเนาะแม่บำรุงแบบการพักผ่อนแล้วก็ยามมื้อเช้านกก็สิกินอีกเป๊กนึงเช้าเป๊กเย็นเป๊กค่ะอันนี้วุ้นเห็ดหลินจืออายุ13ปีย่าง14ปีค่ะนี่อะไรมือดีนกก็นี่ค่ะนี่เดินน้ำของเขามันก็สีแดงแป๊บแมนถ้าผู้ใดมีนี่ก็คือว่าสุดยอดแมนผู้ใดก็เห็ดกินเลยอ่ะอันนี้นกเห็ดสูตร531ค่ะอันนี้สูตร531นกเห็ดไว้อันนี้ค่ะสูตร531อันนี้13ปีย่าง14ปีเห็ดจริงๆค่ะเป็นแบบคลิปนี้นะคะนกอ่ะเอาเห็ดจริงๆมาให้เบิ่งนะคะเนาะแล้วก็ต้องรีบปิดด้วยค่ะแมนเพราะว่าเปิดแต่ละครั้งเนี่ยต้องระวังที่สุดเลยก็คือว่าแมลงบีห้ามให้แมลงบีเข้าเด็ดขาดนะคะถ้าแมลงบีเข้าเนี่ยมันสิเฮ็ดให้โตน้ำโตวุ่นของแต่ละน้ำมักเนี่ยคือว่ามันจะเสียเนาะอันนี้ก็คือว่านกเคยเห็ดมาหลายๆอย่างค่ะแมนอันนี้ก็เป็นเห็ดจืออีกอย่างนึงเนาะที่นกอ่ะได้เห็ดไว้นกเอามาให้เบิ่งนะคะเห็ดจริงๆนี่ก็สรรพคุณของเขามันก็คือหลายอย่างค่ะในความรู้สึกของนกว่ามันครบคุ้มร้อยแปดเพราะว่านกสิกินทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นครอบครัวนกก็สิกินหมดเดี๋ยวนกสิให้เบิ่งนะคะว่านกกอกใส่ตู้เย็นไว้ลักษณะแบบไหนเนี่ยค่ะนกกระจีกอกใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกกินลักษณะอังเสียนกจะใส่ขวดแล้วนกก็จะเอาใส่ในตู้เย็นให้ลูกไว้ถากินเนี่ยค่ะเส้นใดคลิปนี้นะคะนกก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นเรื่องใจนะคะมีนกอ่ะเอาเห็ดลินจื้อมาให้ดูอายุ13ปีย่าง14ปีค่ะอันนี้นำมาเห็ดลินจื้อก็วุ่นแล้วก็อีหยังเนี่ยพวกนี้กินเพื่อดูแลสุขภาพเลยค่ะดูแลสุขภาพเป็นแบบว่าเป็นสมุนไพรประจำบ้านค่ะเมนเขาก็ต้องไปเห็ดหลายแต่เห็ดแบบซ้ำเหนียงก็พอเห็ดไว้ถ้ากินในครอบครัวด้วยค่ะเนาะเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายเป็นไหนคิดดีหนูก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ